ดอนใส่จานให้เบิ่งนะคะพี่น้องว่าพัดสินของเฮาสิหน้าตาเป็นจังไดค่ะพัดขายกะเช้าดอนกับพัดแบบนี้คือกันนะคะพี่น้องอันนี้สาวดอนสิใส่ผักเยอะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าสาวดอนกินเองนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะหน้าตาพัดเส้นน้ำมันหอยของเฮานะคะพี่น้องคะเป็นจังไดคะเป็นตะกินวะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสาวดอนในต่างแดนค่ะมือนี่สาวอุดรกันยังบ่ทันได้เฮ็ดงานนะคะพี่น้องคะแต่ว่ากะเฮ็ดงานก็กอกแก๊กๆอยู่ในหลังร้านค่ะมาสั่งของสั่งหยังอันให้กับทางร้านนะคะพี่น้องคะสาวดอนก็เลยอันหิวข้าวค่ะก็เลยสิมาเฮ็ดกับข้าวกินนะคะพี่น้องคะหลังจากที่สาวดอนนั่งเฮ็ดงานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในอันห้องเก็บของห้องทำงานทั้งในแล้วล่ะค่ะก็เลยสิมาพัดเส้นค่ะพี่น้องคะพัดเส้นไข่ๆกับวานเขาคันสิเอิ้นพัดขี้เมาก็เอิ้นได้นั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้สาวดอนสิพัดกินเองนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าหน้าตาพัดเส้นของสาวดอนสิเป็นจังไดนะคะอันนี้สาวดอนสิพัดกินเองนะคะบ่ได้อันบ่ได้พัดขายค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนะคะพี่น้องฮัลโหลเฮ้สาวดอนกับสิตั้งกระทะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวสาวดอนเอาอันเดี๋ยวมาพัดกันเลยนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะสาวดอนกระไดตั้งหม้อกระทะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกระทะของเฮาฮ้อนนะคะพี่น้องคะสาวดอนก็สิใส่น้ำมันลงไปค่ะพี่น้องอันนี้เฮาสิพัดคือกันเป๊ะเลยนะคะกับสาวดอนพัดขายนะคะเฮาสิพัดแบบเดียวกันเลยค่ะในสาวดอนสิพัดในปริมาณกล่องนึงนะคะให้พี่น้องเบิ่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะเฮาก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้สาวดอนกินเองนะคะพริกค่ะนี่ค่ะพี่น้องผัดเส้นน้ำมันหอยของทางร้านเฮาเองนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแล้วเฮาก็สิใส่ไข่ลงไปค่ะพี่น้องคะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะพี่น้องจัดการค่ะแล้วก็กุ้งค่ะพี่น้องคะกุ้งนะคะก็หยอดน้ำนิดนึงค่ะพี่น้องคะทำขายเราก็ทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะพอกุ้งของเราสุกนะคะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะพอกุ้งพอนี่ค่ะอย่าให้สุกมากจนกุ้งจ่อยนะคะพี่น้องพอหามๆค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสาวดอนให้ดูเส้นก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปค่ะวันนี้เราจะใช้เส้นขาวเบอร์แอลนะคะพี่น้องคะในการผัดเส้นน้ำมันหอยค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องจะลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสาดอนจะหยอดน้ำนิดนึงค่ะนี่เราไม่ได้ลวกนะคะพี่น้องค่ะอัตราส่วนการปรุงของเรานะคะเดี๋ยวเสาดอนสิปรุงให้เบิ่งค่ะขั้นแรกซีอิ๊วดำค่ะพี่น้องค่ะเหมือนเดิมค่ะ
น้ำตาลนะคะ1ช้อนค่ะคนนะคะพี่น้องค่ะนะคะอุ้ยจากนั้นนะคะน้ำมันหอยค่ะ1ทัพพีนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเห็นไหมคะพี่น้องผัดเส้นน้ำมันหอยนะคะตามชื่อเลยค่ะสาวอุดรชอบกินให้มีน้ำออกเส้นนิ่มๆนะคะพี่น้องแล้วเราจะใส่ผักนะคะผักของนางก็จะมีอะไรนะแครอทแล้วก็บล็อกเคอรี่นะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะผักของนางในแต่ละกล่องนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามค่ะพี่น้องค่ะท้ายสุดและสุดท้ายสาวดอนก็จะใส่หัวละพาลงไปนะคะพี่น้องหัวละพาสวยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราไม่ได้ผัดอีกมากมายนะคะนี่ค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวดอนจะใส่จานให้เบิ่งนะคะว่าเป็นยังไงค่ะอร่อยมากค่ะเฮ้ยฮอนี่บิสแตนเดี๋ยวสาวดอนใส่จานให้เบิ่งนะคะพี่น้องว่าพัดสินของเฮ้าสินาตาเป็นจังไรค่ะพัดขายกะสาวดอนกับพัดแบบนี้คือกันนะคะพี่น้องอันนี้สาวดอนสิใส่ผักเยอะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าสาวดอนกินเองนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะหน้าตาผัดเส้นน้ำมันหอยของเฮานะคะพี่น้องค่ะเป็นจังไดคะเป็นตะกินวะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไคร้กดติดตามให้สาวดอนนั่นเลยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเก็บคลิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ